พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับเราเจอกันในทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.ที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS ไทย PBS Podcast รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับสัปดาห์นี้เจอกับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับมาพร้อมกับพอดคาสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์และนี่คือตัวอย่างของเราในวันนี้ครับทำความเข้าใจกับโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงหมูของเกษตรกรในรายการโรงหมอมองจีนมุมใหม่รักชาติหรือคลั่งชาติจากกระแสความรักชาติสู่เงื่อนไขการจับจ้องคนผิดและเครื่องมือทางการเมืองชวนเปิดประตูการอ่านหนังสือของคนตาบอดสู่โลกกว้างของการเรียนรู้กับรายการเพื่อนสนิทและห้องสมุดหลังไมค์สัมภาษณ์พิเศษคุณสมบัติผู้การเกี่ยวกับเบื้องหลังงานเขียนในฐานะคนทำงานใกล้ชิดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเริ่มกันที่รายการโรงหมอครับกับสถานการณ์ของราคาหมูแพงในปัจจุบันนี้นะครับที่สูงขึ้นราคานั้นมากกว่า200บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะครับส่งผลกระทบไปถึงร้านอาหารรวมถึงราคาข้าวของอื่นๆก็แพงไปด้วยนะครับช่วงนี้เราซื้อหมูแพงขึ้นกว่าเดิมหลายบาทเลยนะครับพูดถึงการตรวจพบเชื้ออหิวาในสุกรครับเป็นเชื้ออหิวาแอฟริกาที่ไต้หวันนะครับเป็นรอบที่3แล้วพร้อมกับสถานการณ์ราคาเนื้อหมูสำหรับบริโภคก็แพงขึ้นด้วยครับเรื่องนี้นำไปสู่การตรวจสอบและประกาศพบเชื้อชนิดนี้ในประเทศไทยแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเชื้ออหิวาในสุกรสำหรับประเทศไทยเป็นเชื้อที่พบได้บ่อยมีมาตรการควบคุมและวัคซีนพร้อมในการรักษาแต่ว่าเชื้ออหิวาแอฟริกาในสุกรหรือว่า ASF เป็นเชื้อชนิดใหม่ที่ยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาครับต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาสำหรับเกษตรกรฟาร์มสุกรต้องทำความเข้าใจกับโรคนี้เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าหากสุกรติดเชื้อนี้แล้วจะต้องทำลายหมูแล้วก็พักคอกยาวนานถึง1ปีด้วยกันครับไปฟังเรื่องนี้จากรายการโรงหมอกันครับถ้าเราพูดถึงโรคอหิวาสุกรนี่เฉยเนี่ยเรามีอยู่แล้วเป็นประจำในประเทศไทยนะครับอันนี้เรามีวัคซีนมีการป้องกันปกติแต่ที่มีพอคำว่าเพิ่มแอฟริกันเข้าไปตัวเนี่ยอันนี้เป็นโรคใหม่ที่อยู่นอกประเทศเราไม่เคยได้รับโรคพวกนี้มาก่อนเพราะนั้นจะเป็นโรคที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็เป็นโรคหนึ่งที่ทาง OIE เนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันสามารถจะทำลายอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรได้ทั่วโลกเลยนะครับต้นกำเนิดมาจากในทวีปแอฟริกานะครับการติดเชื้อนี่ก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เขาเรียกเป็นพวกแอฟริกไวรัสที่อยู่ในตระกูลของอโบไวรัสอันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งที่ทุกประเทศเนี่ยจับตามองและให้ความสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบมากมายที่เกิดขึ้นเวลาที่มันเกิดระบาดในแต่ละประเทศนะครับช่วงก่อนปี2018เนี่ยเราพบเฉพาะในแอฟริกานะครับแต่ทีนี้หลังจากปี2018ที่มาเนี่ยเราพบว่ามันกระจายขึ้นมานะครับเห็นว่าในทวีปแอฟริกามันจะติดกับยุโรปแล้วก็จะมาเข้าสู่เอเชียนะครับประเทศที่มีรายงานในปี2018ที่พบเยอะก็คือประเทศจีนซึ่งหลังจากนั้นพอ 2019-20 เนี่ยก็มีรายงานในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับในเวียดนามในพม่าในมาเลเซียในลาวในกัมพูชานะครับซึ่งการติดต่อต่างๆเนี่ยมันผ่านทางเขาเรียกแคริเออร์ก็คือคนที่นำเชื้อมาทีนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องบางทีมันอาจจะบอกว่าถ้าไม่มีหมูไม่น่ามีเชื้อแต่มันไม่ใช่นะเพราะว่าอัฟริกันสวายฟีเวอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ติดต่อได้ง่ายติดต่อกับพวกการปนเปื้อนตามเสื้อผ้าตามสิ่งปูรองแม้แต่พวกของเสียนะครับคนที่ใช้อาหารพวกของเสียจากหมู
ค่ะนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปใส่ผักใส่อะไรพวกนี้ก็มีโอกาสเพราะว่ามันจะปนเปื้อนได้ค่อนข้างมากแล้วก็ประกอบกับเชื้อตัวนี้มันอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นานเขาระบุไว้ว่ามันสามารถจะอยู่ถ้าเป็นเชื้อที่ติดอยู่ตามพวกปนเปื้อนต่างอาจจะอยู่ได้ถึง 3-6 เดือนเพราะนั้นเรานึกถึงว่าถ้ามีคนจากฟาร์มนึงที่มีการติดเชื้อแล้วไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้ฆ่าเชื้อไม่อะไรแล้วไปสู่ชุมชนเนี่ยไปซื้อของในตลาดมันก็ทำให้เกิดการปนเปื้อนเนี่ยเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างกระจายได้มากมายนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การกระจายตัวของโรคเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต้องให้เข้าใจก่อนว่าคนเนี่ยไม่มีผลเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรคในสัตว์จะไม่มีอาการไม่มีการติดเชื้ออะไรเพียงแต่ว่าเชื้ออาศัยคนเนี่ยมันตัวพาเชื้อไปสู่ส่วนต่างๆของภายนอกนะครับค่ะเพราะนั้นมันจึงทำให้การควบคุมเนี่ยทำได้ยากถ้าเกิดเราไม่มีมาตรการที่เหมือนกับควบคุมโรคระบาดชัดเจนเนี่ยมันจะป้องกันตรงนี้ไม่ได้เลยครับชวนฟังเรื่องนี้กันต่อกับรายการโรงหมอนะครับในตอนอะฮิวาแอฟริกาในสุกรที่เว็บไซต์ www.thaippspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับสัปดาห์นี้โรงหมอยังมีเรื่องราวสุขภาพที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับทั้งตอนทำงานหนักจนไม่มีความสุขรับมืออย่างไรท่านอนที่ทำให้ร่างพังรวมถึง PM 2.5 ภัยเงียบที่ทำลายปอดเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัจจุบันเลยนะครับต้องระมัดระวังสุขภาพนอกจากโควิด19แล้ว PM 2.5 ก็มีความเสี่ยงที่จะทำลายเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในทุกเรื่องทุกโรคกับโรงหมอครับต่อกันที่รายการมองจีนมุมใหม่ครับในตอนรักชาติหรือคลั่งชาติตอนนี้คุณโสภิตหวังวิวัฒนาคุยกับรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลอดีตผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชวนคุยกันหนึ่งในประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนในสังคมจีนในขณะนี้เลยนะครับคือกระแสความรักชาติคือการชูประเด็นชาตินิยมว่าวิวัฒนาการในยุคต่างๆอย่างไรบ้างครับการสร้างค่านิยมรักชาติด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่สามารถหลอมรวมใจให้ผู้คนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้แต่สิ่งที่กำลังถูกจับตามองและน่าเป็นห่วงก็คือว่าคนจีนกลุ่มหนึ่งใช้เงื่อนไขนี้มาจับจ้องคนผิดที่ถูกมองว่าไม่รักชาติจนนำไปสู่ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางการเมืองด้วยครับคราวนี้กระแสรักชาติเนี่ยก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นนั่นก็คือเห็นศัตรูตัวฉกาจก็คือญี่ปุ่นเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมานะครับจีนซึ่งอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรจีนก็ต้องอยู่ฝ่ายเดียวกับสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งทั้ง3ชาตินี้ก็มาคุกคามจีนในช่วงตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิงจนถึงยุคสาธารณรัฐด้วยเช่นกันถึงตรงนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ความรักชาติของคนจีนนี่มันเกิดความย้อนแย้งกันนะคือย้อนแย้งในด้านก็คือเอาล่ะไม่ชอบญี่ปุ่นที่มารุกรานจีนแล้วก็ต่อสู้กับญี่ปุ่นอันนี้ก็ชัดเจนเพราะญี่ปุ่นมารุกรานจริงๆแต่ในขณะเดียวกันจีนก็ต้องไปสามัคคีกับชาติตะวันตกซึ่งก็คุกคามจีนเหมือนกันได้รับผลประโยชน์จากจีนเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราพูดภาษาทางการเมืองหน่อยๆเราก็จะบอกว่าเวลานั้นจีนก็ต้องมองตะวันตกเนี่ยเป็นแนวร่วมนะครับในการที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นกระแสรักชาติหรือชาตินิยมในจีนยังคงอยู่หรือไม่คำตอบก็คือยังคงอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับในช่วงที่ทำสงครามกับญี่ปุ่นอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยจีนคอมมิวนิสต์นั้นให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจการฟื้นฟูประเทศชาติที่มันย่อยยับจากสงครามถ้าจะมีชาตินิยมอยู่มันก็คงเป็นเรื่องที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นยังคงปลุกเร้าให้ชาวจีนเห็นว่าศัตรูตัวฉกาจของจีนเนี่ยคือจักรวรรดินิยมสหรัฐอเมริกาจะมีอยู่เพียงความรู้สึกเดียวที่คนจีนยังรู้สึกฝังใจมากความรู้สึกที่ไม่ดีเลยกับญี่ปุ่นตอนที่สีจิ้นผิงเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่ๆนโยบายอันหนึ่งที่สีจิ้นผิงชูขึ้นมาแล้วก็ผลักดันไปทั่วโลกก่อนที่จะเกิดโควิด-19 เนี่ยก็คือความคิดริเริ่มแถบและทางหรือ Belt and Road Initiative มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่สีจิ้นผิงบอกว่าชาวจีนนั้นมีคุณสมบัติที่ดีอยู่2ข้อข้อหนึ่งคือเป็นชนชาติที่มีความขยันขันแข็งอีกเรื่องหนึ่งก็คือสีจิ้นผิงบอกว่าคนจีนนั้นมีความรักชาติผมก็ไม่ได้เห็นว่าสีจิ้นผิงก็จะปลุกอะไรมากนะแต่ว่ามันมีแน่ๆนะครับที่พูดถึงไอ้ความรักชาติอย่างนี้เนี่ยแต่มันจะขยายใหญ่โตไปด้วยเหตุอะไรส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็
ก็คือการที่สหรัฐในสมัยโดนัลด์ทรัมป์ใช้นโยบายการค้ามาเล่นหนักจีนแล้วทำให้คนจีนนั้นเขาก็เดือดดาลก็ไม่พอใจสหรัฐสิ่งที่มันเป็นปัญหาในปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแหละมันถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนจีนรักชาติหรือว่าคลั่งชาติกันแน่ถ้ารักชาติเนี่ยมันยังพอเข้าใจได้เพราะสหรัฐนั้นเนี่ยมาหาเรื่องจีนในเรื่องการค้าจริงๆแต่จีนก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองแต่ที่ว่าคลั่งชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะในช่วงระยะหลังเนี่ยมันก็มีข่าวผมอยากจะใช้ให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือมีการจ้องจับผิดคนไม่รักชาติมีอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งนะฮะพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นผิดท่านก็บอกว่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผ่านเลยไปแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ควรจะมองญี่ปุ่นอย่างที่มันเป็นตัวท่านอาจารย์ผู้นี้เนี่ยถูกต้องจะผิดหาว่าคล้ายๆพูดทำนองถูกกล่าวหาว่ามาปกป้องญี่ปุ่นแล้วในที่สุดก็มีการสอบสวนกันเกิดขึ้นแล้วทำให้อาจารย์คนนี้ถูกให้ออกจากความเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยคือหมดอนาคตเลยเดือนนี้ไทย PBS Podcast มีรายการใหม่ให้ได้ฟังกันหลายรายการเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือรายการเพื่อนสนิทรายการที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีให้ได้มองในมุมเดียวกันนะครับวันนี้ชวนฟังในตอนเพื่อนรักนักอ่านครับถ้าพูดถึงหนังสือแล้วก็เปรียบกับประตูบานหนึ่งนะครับถือว่าเป็นประตูบานที่จะเปิดให้คนตาบอดนั้นไปพบแสงสว่างที่พาออกไปสู่อิสรภาพได้และก็ความกว้างใหญ่ของโลกนี้ครับแต่คนตาบอดจะอ่านหนังสือได้อย่างไรอีกทั้งหนังสืออักษรเบลก็ยังเข้าถึงได้ยากและยังไม่หลากหลายมากพอให้เลือกอ่านด้วยนะครับรายการเพื่อนสนิทตอนนี้นะครับจะชวนไปหาคำตอบพร้อมกันครับว่าจะช่วยคนตาบอดเปิดประตูบานนั้นได้อย่างไรเพื่อให้เข้าถึงความรู้รวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกใบนี้ชวนฟังกับเพื่อนสนิทครับพูดถึงหนังสือเสียงกับคนตาบอดมันมีความสำคัญมากแค่ไหนเนี่ยโหมากแค่ไหนนี่พี่ต้องไปลองถามคนตาบอดหลายๆคนนะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าสำหรับตัวพอเองนี่ก็คือสำคัญมากๆงั้นเราไปลองฟังเสียงเพื่อนๆตาบอดกันดูนะคะว่าแต่ละคนให้ความสำคัญกับหนังสือเสียงยังไงบ้างหนังสือเสียงในความรู้สึกของโต้งก็เปรียบเสมือนกับกล่องพิเศษของโดเรมอนเพราะว่าเวลาเราเปิดขึ้นมาก็จะพบความสุขความสนุกและความอบอุ่นใจไม่เพียงแต่เท่านั้นถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในกล่องนั้นเหมือนเราได้ไปท่องโลกในดินแดนต่างๆเราได้เรียนรู้กับสิ่งต่างๆมากมายแล้วเรายังเข้าไปอยู่ในนั้นบางทีเราก็ติดอยู่นั้นเป็นวันเป็นเดือนเลยก็มีครับหนังสือเสียงในความรู้สึกของยาเป็นเหมือนเพื่อนสนิทค่ะยาเป็นคนชอบอ่านหนังสือสมัยที่ยังมองเห็นก็สะสมหนังสือมากมายค่ะแต่หลังจากที่ตัวเองตาบอดแล้วก็ไม่ได้อ่านหนังสือไปสักระยะนึงเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้สายตาอ่านหนังสือได้หนังสือเสียงมีความสำคัญที่ทำให้ยาได้พบเพื่อนสนิทอีกครั้งหนังสือเสียงสำหรับลุงพลหมายถึงคลังความรู้ที่ช่วยให้เราไม่หลุดจากโลกไปไกลเพิ่มเติมทักษะการคงรู้ในโลกนี้ผมใช้คำว่าเป็นอาหารและกันอาหารสมองนะครับเพราะว่าอย่างร่างกายเนี่ยเราก็ต้องการอาหารที่มีประโยชน์ขนมบ้างอะไรบ้างก็เหมือนกับหนังสือเสียงนะถ้าเกิดเราต้องการที่จะฟังความรู้สาระนั่นก็คือเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์บำรุงร่างกายสมองเรานะฮะถ้าเกิดเราต้องการแบบวันนี้อยากสบายๆชิลๆสนุกก็หาฟังเรื่องสนุกนะครับเดียวแยะเลยจากที่เปิดฟังมานี่พอเห็นด้วยกับทุกๆคำตอบเลยนะพี่แล้วที่พอชอบที่สุดเลยก็คือที่บอกว่าหนังสือเสียงเปรียบเหมือนกระเป๋าโดเรมอนเนี่ยอันนั้นพี่ก็ชอบเหมือนกันนะน่ารักดีส่งเสริมจินตนาการสุดๆเลยแต่ถ้าถามถึงว่าสำหรับพลอยอะค่ะพลอยรู้สึกว่าหนังสือเสียงนี่มันเป็นเหมือนประตูที่เชื่อมพลอยเข้ากับโลกของคนที่มองเห็นเขาด้วยกันอะคือพลอยมองไม่เห็นไงคะพี่แล้วพลอยก็จะไม่รู้ว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาทำกริยาอะไรบ้างอย่างเงี้ยเวลาเขาโกรธท่าทางเขาเป็นยังไงเวลาเขามีความรักท่าทางเขาเป็นยังไงเวลาเขาเขินเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพลอยอ่านหนังสืออะภาษามันบอกหมดเลยอะมันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองในช่วงท้ายของรายการเพื่อนสนิทนะครับยังมีช่วงปันกันครับมีวิธีแนะนำสำหรับคนที่อยากอ่านหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดนะครับว่าควรเริ่มต้นอย่างไรดีฟังกันได้ทางไทย PBS Podcast ครับต
่อกันที่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะครับมีสัมภาษณ์พิเศษคุณสมบัติผู้การครับเป็นอดีตบก.ของหนังสือพิมพ์สยามรัฐนะครับในฐานะนักเขียนนักหนังสือพิมพ์รวมถึงเป็นอดีตเลขานุการส่วนตัวของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชด้วยครับในฐานะคนทำงานใกล้ชิดแล้วก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของหนังสือที่เขียนโดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ด้วยนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเบื้องหลังงานเขียนครับแต่ละเล่มว่ามีเรื่องราวอย่างไรรวมถึงเรื่องราวชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชด้วยครับและนี่คือตัวอย่างของการสัมภาษณ์ในรายการห้องสมุดหลังใหม่ครับวันนี้ผมดังมากอยากขอเขียนแต่สามก๊กฉบับวันนี้พกนี่โอ้โหคนรอติดตามอ่านเขียนแล้วก็อยากขอบท่านก็เป็นคนมีลีลามากบางทีท่านเขียนแล้วท่านก็หยุดท่านก็ไม่ค่อยนี่คนก็ได้แต่นั่งบอกโอ้ยเมื่อไรจะเขียนอาจารย์คริสท่านบอกว่าเชื่อไหมว่าผมเขียนสามก๊กของผมเนี่ยด้วยความหมั่นไส้อะหมั่นไส้ที่โอ้โหทำไมคนชอบอ่านกันเนอะอะไรกันเลยเดี๋ยวผมจะเขียนอีกแนวหนึ่งคุณสละคุณเอามานั่นแหละครับท่านเขียนท่านด้วยความที่ท่านนี่อารมณ์ขันของท่านอารมณ์ที่อยากจะเย้าจะแย่คนเมื่อเขามีสามก๊กฉบับวันนี้พกได้ผมในรู้ผมจะเขียนนายทุนผมจะกินเหล้าไปเขียนไปแล้วก็นั้นครับแล้วถึงได้ออกสยามก๊กฉบับนายทุนขึ้นมาโดยเขียนครั้งแรกลงในเกียรติศักดิ์ตอนนั้นเนี่ยเกียรติศักดิ์แล้วก็เขียนออกมาจนกระทั่งมาเรื่อยไม่จบนะครับมาต่อจนจบในหนังสือพิมพ์สยามรัฐเมื่อตัวเองมาออกสยามรัฐเองอีกครั้งหนึ่งแล้วชีวิตแรกในนั้นน่ะสยามก๊กฉบับนายทุนอันนั้นเรื่องแรกที่เขียนเรื่องเบ้งเฮกชวนฟังกันกับรายการห้องสมุดหลังไมค์นะครับเป็นบทสัมภาษณ์รวมถึงเรื่องราวของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ไม่เคยได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวท่านที่น่าสนใจมาฝากกันในรายการห้องสมุดหลังไมค์ด้วยนะครับวันนี้มีรายการใหม่ของไทย PBS Podcast มานำเสนออีกหนึ่งรายการครับคือ Family The Musical ครับเป็นละครวิทยุในรูปแบบมิวสิคัลที่เล่าเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับถือเป็นครั้งแรกของไทย PBS Podcast นะครับที่นำละครวิทยุในแบบมิวสิคัลมาให้ฟังเริ่มในเดือนเมษายนนี้ครับแต่ว่าวันนี้ไทย PBS Podcast ในรายการ Podcast Review เรานำเบื้องหลังรวมถึงบทสัมภาษณ์ชวนคุยกับคุณรัชนาวีพันธวีมาเล่ารายการนี้ให้ฟังกันครับสวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับราชนาวีพันธวีนะครับก็เป็นผู้จัดทำ Family The Musical ครับผมมาเติบโตมาในสังคมของระบบข้าราชการแล้วก็ภาพบางอย่างของคนในสังคมของผมระหว่างพ่อแม่ป้าข้างบ้านอะไรอย่างนี้ครับที่แบบว่าโตมาต้องเป็นแบบนี้ต้อง1 2 3 4คือเขามีสูตรสำเร็จในภาพในหัวของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมมุติถ้าเราออกนอกสูตรที่เขาคิดเอาไว้อะไรที่เขาขีดเอาไว้ก็เขาก็จะเหมือนแบบตราหน้าเราประมาณนึงว่าเราเป็นเด็กไม่ดีอย่างนั้นเราเป็นเด็กไม่ดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย Family The Musical ละครเพลงที่นำเสนอเรื่องจริงๆผมก็อยากสมัครส่วนที่ copyright ประมาณนึงระหว่างแบบคำว่า family กับคำว่า fail ที่แปลว่าล้มเหลวครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชื่อละครหรือว่าชื่อเพลงเนี่ยมันจะต้องตั้งชื่อให้สามารถฟังได้ครั้งแรกก็สามารถรู้ธีมของเรื่องได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเล่าเรื่องอะไรสมมติว่าถ้าเป็น family เฉยๆเนี่ยเวลาคนฟังคนก็จะรู้สึกว่าfamily ก็คือครอบครัวแล้วครอบครัวอะไรแต่ถ้า family อ๋อ fail คือครอบครัวที่มันไปทางลบใช่ไหมทางล้มเหลวใช่ไหมก็จะเข้าใจเรื่องราวธีมของเรื่องได้ตั้งแต่ชื่อเรื่องอันนี้ก็จะเป็น family the musical ก็เป็นละครมิวสิคัลนะครับที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่บิดเบี้ยวแตกหักภายในครอบครัวครับเพราะว่าจริงๆรากฐานแรกของการที่จะมีสังคมที่ดีได้นะครับก็ต้องเกิดจากการเลี้ยงดูที่ดีจากภายในครอบครัวก่อนที่ใช้มิวสิคัลมาเล่าเนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีหลายงานวิจัยเนาะที่บอกว่าบทเพลงเนี่ยสามารถช่วยกล่อมกลางแล้วก็บรรเทาอารมณ์ของคนเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สามารถสร้างความจดจำบางอย่างให้กับคนได้อย่างเช่นแบบตอนที่เราเด็กๆเนี่ยครูก็เอาเพลงมาเป็นสื่อการเรียนการสอนเช่นเดียวกันผมก็เหมือนแบบเอาเพลงมาบอกเล่าเนื้อของเพลงเนี่ยก็จะเขียนไปถึงแบบว่าความสัมพันธ์หรือว่าข้อดีข้อเสียของตัวละครณมูดของเรื่องนั้นๆว่าเอ้ยถ้าทำแบบนี้ตัวละครจะเป็นแบบนี้ผ่านเสียงแล้วก็คนที่ได้ฟังเนี่ยก็จะจดจำเสียงจดจำทำนองแล้วก็สมมติถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชีวิตเขาก็อาจจะนึกถึงเพลงนี้ที่เราเขียนไปก็ได้ครับแล้วก็อาจจะปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์ของเขาที่เกิดขึ้นสำหรับรายการ Family The Musical นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับของไทย PBS Podcast ที่นำเสนอเรื่องราวละครของมิวสิคัลนะครับมาสู่งานละครสื่อเสียงนะครับก็ฝากเราฟังกันด้วยนะครับได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับแล้วก็ที่แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับ
ในรอบปีที่ผ่านมานะครับไทย PBS Podcast เราได้จัดโครงการปล่อยของลองเล่าที่เชิญชวนนิสิตนักศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนนะครับมาร่วมอบรมการผลิตพอดคาสต์โดยใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องนะครับเราผ่านมา2ซีซั่นแล้วนะครับแล้วก็มีผลงานเผยแพร่กันทาง www.thaipbspodcast.com กันด้วยในเดือนมกราคมนี้ครับเราเปิดโครงการในซีซั่นที่3แล้วนะครับจัดในรูปแบบของออนไลน์ครับมีการอบรม3วันด้วยกันครับคือวันที่15 22 23มกราคมครับเชิญชวนสถาบันการศึกษากว่า20สถาบันนะครับมาร่วมฟังการอบรมแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องรวมถึงทักษะการเป็นผู้ประกาศการใช้เสียงในตัวละครต่างๆรวมถึงเรื่องของลิขสิทธิ์มาให้ความรู้ให้นักศึกษานิสิตได้รับฟังกันนะครับเพื่อนำไปต่อยอดในการผลิตสื่อเสียงและนำมาเผยแพร่ในรายการปล่อยของลองเล่านะครับที่เผยแพร่ทาง www.thaipbspodcast.com ครับหลังจากนี้เราก็จะได้เห็นผลงานของนักศึกษาได้ฟังผลงานของพวกเขากันมากขึ้นนะครับมาดูกันว่าพื้นที่ปล่อยของตรงนี้จะมีผลงานอะไรใหม่ๆให้ได้ฟังกันบ้างนะครับคอยติดตามกันทางไทย PBS Podcast ครับและรายการทั้งหมดของเรานะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับฟังผ่านสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังกันได้รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆครับทั้ง Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับนอกจากนี้ไทย PBS Podcast ยังอัปเดตข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียให้คุณได้อัปเดตรายการตอนใหม่ๆกันได้นะครับที่ Facebook, Twitter, Instagram รวมถึง YouTube ครับมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจคอยให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันอยู่ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้ครับเราเจอกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:05 น.ที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้ยีนทอร์นินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับScience and Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับกับข่าวความสำเร็จของทีมผู้ควบคุมการติดตั้งกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บที่ประสบความสำเร็จในการกางกระจกปฐมภูมิถือว่าเป็นการผ่านขั้นตอนที่ยากที่สุดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กล้องกำลังเดินทางไปยังจุดลากรานช์ L2 ที่จะเฝ้าสังเกตการห้วงอวกาศลึกห่างจากโลก 1.5 ล้านกิโลเมตรและคาดว่าจะได้เห็นภาพแรกจากกล้องเจมส์เว็บช่วงกลางปีนี้ครับนี่คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ประมวลผลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับมนุษย์และยังสามารถตอบสนองการเคลื่อนไหวของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีด้วยครับเป็นการทำงานร่วมกันของระบบ AI และระบบไฮดรอลิกบริเวณข้อต่อส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต่างกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เพิ่งถูกนำไปแสดงที่งาน CES 2020ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ Science Tech Weekly Update ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับมาอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ